สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาแชร์และแบ่งปันความรู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมี4สไลด์สไลด์สุดท้ายเนี่ยเสร็จก่อนเพื่อนเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพิ่มตัวสโมสรสไลด์นี้ก็เสร็จแล้วเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับเปรียบเสมือนเลือกจังหวัดอำเภอตำบลนะครับผมสไลด์สุดท้ายของเรานะครับผมสำหรับการเพิ่มข้อมูลโอ้เกือบ40กว่า EP นะครับผมยาวๆเลยนะครับผมก็จะไปช้าๆเหมือนเดิมนะครับผมโคดดิ้งไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับตารางนี้ก็ไม่ยากนะครับผมตารางอีเวนต์หรือเก็บกิจกรรมซึ่งเป็นตารางหลักของเราเลยนะครับที่จะดึงข้อมูลจากทุกๆตารางมาใส่ดอกดาวแล้วก็เอามาต้องมีการจอยด้วยนะสำหรับที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเป็นID นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมที่เหลือก็ไม่ยากง่ายๆนะครับผมง่ายนิดเดียวที่เหลือยากนะครับไม่ใช่มาลุยกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับมีผู้ติดตาม63คนเองนะครับแต่ผมก็สู้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ทำสคริปต์ไว้ง่ายๆผมก็ดับเบิลคลิกเลยจบทุกขั้นตอนครับผมโอเคตัวนี้หลังบ้านทำไว้ตรงนี้ละกันตัวนี้หน้าบ้านซ้อนกันไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยดูเนาะอันนี้เปิด Text Editor ปิดไปนะครับระหว่างรอมันมานะครับผมเดี๋ยวผมมาไล่โค้ดให้ดูนะครับว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือเรามีแล้วนะฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมาดูที่รูทก่อนเลยนะครับผมสำหรับตารางอีเวนต์เนาะตารางอีเวนต์ตัวนี้เนาะตารางหลักของเรานะครับรูทก่อนเพื่อนเลยนะครับอีเวนต์มีหรือยังมีแล้วนะครับ CRUD ครบเลยนะ CRUD ครบเลย Create Read Update นะครับ Remove ก็มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไม่มีการ Authent นะเรายังไม่ได้ใส่ Middle Bear เข้ามานะแต่ไม่ใช่ปัญหา Import บรรทัดเดียวนะครับไปดูในส่วนมันมี Controller แล้วเนาะไปดูในส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็มีแล้วนะครับมีเตรียมพร้อมอยู่แล้วโอเคคอนโทรลเลอร์มีแล้วโมเดลยังไม่มีนะครับสำหรับในส่วนของการติดต่อฐานข้อมูลนะครับโมเดลยังไม่มีนะเรามาเริ่มทำที่โมเดลกันนะครับผมสำหรับโมเดลผมก็จะก๊อปเหมือนเดิมนะไม่ใช่แค่ก๊อปโค้ดนะผมก๊อปไฟล์เลยนะครับผมของแคมป์เหรอได้ของแคมป์ก็ก๊อปได้นะครับ Object ID เก็บ Object ID ของคับของเลเวลผมดูแล้วเนี่ยก๊อปของเลเวลดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวที่เก็บเป็น Object ID ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเป็นObject ID นะครับผมของที่เนี่ยสีเขียวๆ3อันเนี้ยนะครับผมเวลาเราเอาไปจอยจะได้ง่ายๆก๊อปไฟล์เลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยนะครับผมคลิกขวานะครับผม copy ที่ label event นะครับแล้วก็วางเลยนะครับผมปึ๊บเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับว่า event มี s เนาะอันนี้ไม่มี s อันนี้มี s เอาเป็นไม่มีแล้วกันผมขออภัยด้วยนะครับผมเป็นไม่มีนะแต่ตอนสร้างคอลเลกชันเดี๋ยวให้มี s ด้วยนะครับผมโอเคเราได้ไฟล์มาแล้ว1ไฟล์นะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ครับเริ่มต้นเปลี่ยนสกีมาก่อนเลยนะครับผม level event สกีมาตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นevent schema ไล่มาอีกไล่มาอีกปึ๊บๆข้างใน object เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ครับ e มีอยู่แล้วนี่นะแต่ผมจะเติม s ให้มันนะครับผมปึ๊บ event s โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น event sชื่อตรงนี้คือชื่อคอลเลกชันของเราในมองโกเนาะ
ในส่วนของสกีม่าเราตั้งชื่อว่า Event Schema เราก็ก๊อปมาเลยปาดเสร็จในส่วนของด้านบนกับด้านล่างเนาะเดี๋ยวเรามาแก้ออบเจกต์ของเรากันนะครับผม name ตรงนี้ก็จะเป็น ev name ผมจะใช้ camel case เหมือนเดิมนะครับผม event type นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น e type ev type โอเคเป็น object id เนาะเดี๋ยวผมก็จะก๊อปบล็อกนี้เลย3ทีผมกด antinet chip ลงล่าง1 2ก๊อป2ทีนะครับผมจาก event type ก็จะเป็น event organize event organ event type อันนี้ก็จะเป็น location เป็น object id หมดเลย3อันนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะก๊อปอีกใหม่อันนึงก่อนนะอันนึงก่อนเป็นวันที่เริ่มนะครับวันที่เริ่มเป็น EV F date นะครับผมไทป์นะครับผมไทป์เป็นเดทก็ได้นะ date แล้วผมก็จะก๊อปบล็อกนี้อีก1บล็อกก็จะเป็น last day นะครับก็จะเป็นจาก F ก็จะเป็น L L dayผมก็อีกบล็อกนึง2ไปเลยอ่ะปาบปาบก็จะเป็น EV RICE Event Type เก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรม Type เปลี่ยนเป็น Number นะครับผม Link นะครับผม EV LING Link เปลี่ยนเป็น Type นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เป็น String String ครับเสร็จไหมมีเออร์เลอร์ไหมเดี๋ยวเราผมขอดูหน่อยเนาะดูขอดูหลังบ้านไม่มีเออร์เลอร์นะครับไม่มีเออร์เลอร์เรายังไม่ได้เรียกไงมันก็เลยไม่มีตอนนี้โมเดลเราเสร็จแล้วทันผมไหมเดี๋ยวผมหยุดรอนะครับผมหรือว่าสต็อปคลิปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอเช็คนิดนึงในส่วนของสกีม่าอีเวนต์ก็เสร็จคอนโทรลเลอร์ก็เสร็จต่อไปเดี๋ยวเราไปสร้างหน้าบ้านฟอร์มหน้าบ้านของเรานะครับผมเอาคลิปนี้เลยเนาะเสร็จในส่วนของการสร้างหน้าเพจก็แล้วกันนะครับผมปิดไปเนาะอันนี้ปิดเลยเนาะเดี๋ยวเราสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเริ่มมาจากโฟลเดอร์ client src เพจนะครับผม adminผมสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ว่า insert event s.js นะครับผมก็เหมือนเดิม RAFCE นะครับผมสั่งแสดงข้อความง่ายๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งสั่งเราไปก๊อปของ home admin มาก่อนนะครับผมมาที่ไฟล์ home admin นะครับเราก๊อปใน return นี้มาเลยก๊อปใน return นี้มาเลยนะครับก๊อปตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมมาวางเลยปึ๊บทันผมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้รอนะครับผมว่าเป็น insert event page สั่งแสดงข้อความง่ายๆไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนไป import มาด้วยนะครับผมกลับมาที่หน้า home admin เหมือนเดิม import เอามาหมดเลยก็ได้นะครับผมก็วางแทนตัวนี้เลยกด save 1ครั้งปึ๊บตัวนี้ปิดไปไม่เกี่ยวแล้วเราก็ได้หน้าเพจมาแล้วแต่ยังมาไม่ได้ใช่ไหมจำสเต็ปกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมล็อกอินในหน้าเว็บเข้าให้ดูเนาะบ่อยๆนะครับจะได้ชำนาญเราต้องมาเพิ่มเมนูก่อนนะครับเพิ่มเมนูก็มาที่ app.js ก่อนเลยนะครับผมมาที่โฟลเดอร์โฟ
src เนาะแล้วก็ app.js นะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อนเลยนะครับด้านบนก่อนเพื่อนเลยนี่ในส่วนของหัวข้อแอดมินนะครับผมก็จะ import insert event เข้ามาจากที่ไหนฟอร์มจากเพจนะครับ folder page folder admin นะแล้วก็ไฟล์อะไรถ้ามีแต่ insert camp insert event โอเค import มาเรียบร้อยไปเรียกใช้ด้านล่างด้วยนะครับเรียกใช้ด้านล่างด้วยเนาะผมก๊อปไปเผื่อเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวก็ลืมก๊อปไปด้วยเลยนะครับเลื่อนลงมาในส่วนของ root นะครับผมตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มมาอีกอันนึงนะครับจะก๊อปก็ได้นะครับผมเพื่อความชัวร์พิมพ์เลยก็ได้นะครับ admin root exact ตรงนี้ path นะครับเราจะตั้งชื่อ path นี้ว่าอะไรผมก็ใส่ insert event นะครับผม component อะไรนะครับก็คือที่เรา import มาเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็วางเลยปาดแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคผ่านมาแล้วผมขออนุญาตก๊อปตรงนี้เหมือนเดิมสเต็ปต่อไปก็คือการทำหน้าเปลี่ยนเพิ่มเมนูในแอดมินในเมนูแอดมินตรงนี้นะครับผมเราก็ไปที่ไฟล์แอดมินเมนูนะครับผมปาบเลเยอร์แอดเมนูแอดมินนะครับผมเมนูแอดมินเนาะผมก็เอาไว้บล็อกนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะย้ายบล็อกนี้ขึ้นไปข้างบนไปเป็นเมนูแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นเพิ่มข้อมูลหลักเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ตรงนี้เนาะวิธีเลื่อนของผมก็คือกด Alt+Tab คลิกที่บรรทัดนั้นนะครับแล้วก็กด Alt+Tab ค้างไว้แล้วก็ลูกศรขึ้นลงมันก็ไปได้หมดเลยนะครับผมเห็นมั้ยโอเคผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ไปไหน to นะครับผมก็คือ path ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ปิดเลยปาดตรงนี้อยากให้แสดงข้อความอะไรผมก็เพิ่มกิจกรรมเฉยๆโอเคเสร็จแล้วตรงนี้ทันนะเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองคลิกได้หรือเปล่าไปหน้านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน้ามาแล้วเห็นไหมมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคเห็นไหมเรามาแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโค้ดจะได้ไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่านี่ก็แก้หลายหน้าแล้วนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลอยไถพัฒนาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ